ฮัลโหล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 สวัสดีนะฮะสวัสดีทุกคนสวัสดีชาวเฟซบุ๊กทุกคนนะครับนี่ก็เป็นครั้งที่สองที่เราเจอกันนะฮะสวัสดียี่เฮลสวัสดีกับอันนี้ด้วยนะฮะโอ้โหชื่อยาวมากเลยอะ My slogan now คือทำไมต้องใช้ชื่อยาวขนาดนี้ด้วยอ่านยากนะเนี่ยเนอสวัสดีครับสวัสดีกับใบภูนะฮะคือคนมันหน้าตาไม่ดีนะฮะเราจะอยู่มุมไหนก็หน้าตาไม่ดีหวัดดีกับชานันด้วยพรุ่งนี้เจอกันกี่โมงนะ10 โมงถึงเที่ยงใช่ปะโอเคสวัสดีกับนนทการด้วยนะฮะสวัสดีด้วยนะฮะสวัสดีสมาชิกใหม่ด้วยเราเคยไลฟ์สดครั้งแรกไปแล้วเมื่อตอนสักวันหนึ่งอะ2-3 วันที่ผ่านมาแต่ว่าเราไลฟ์ดึกไปหน่อยเราไลฟ์ดึกประมาณกับ1:00อะคนแล้วก็เริ่มหลับกันหมดหวัดดีกับตีดีจพัดด้วยนะครับกิติพัฒน์อินปาสวัสดีกับปิงด้วยสวัสดีกับชัยวัฒน์ด้วยสวัสดีกับเลด้วยนะฮะพรุ่งนี้ได้กี่โมงครับเรียนอ่ะเอ้าคุยเรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรอคุย11 โมงป่ะ10 โมงหรือ11 โมงวะที่พี่บอกไปตอนนั้น10 โมงสวัสดีกับอะไรเนี่ยสิริโชคด้วยนะฮะเลิฟเลิฟนะฮะตอนไหนเนี่ยตอนไหนที่คิดว่าคนรู้จะเยอะที่สุดนะฮะสวัสดีด้วยบางคนไม่เคยรู้จักกันเลยนะฮะสวัสดีกับสุภวิทย์ด้วยนะครับก็เป็นการไลฟ์สดครั้งที่สองนะฮะไม่มีอะไรหรอกครับแค่เราจะ คุยกันมากขึ้นพี่เพิ่งอ่านอ่ะไม่มันดีเลย์ไงมันดีเลย์ไงก็เลยได้แค่นั้นแหละนะฮะก็ใครมีปัญหาอะไรลองมาพูดคุยกันได้ครับปรึกษานะฮะก็ไม่ใช่คนที่มีความรู้มากนะฮะแต่ว่าก็อายุเยอะแล้วนะฮะก็พอจะผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างนะฮะเผื่อบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นดนตรีการใช้ชีวิตนะฮะก็พูดคุยกันได้นะฮะเราก็จะแบ่งปันประสบการณ์ที่เรามีนะฮะให้กับคนที่อยากรู้นะฮะหรือคนที่ติดปัญหาสวัสดีครับสวัสดีเบสป้าเด็กเปอร์ด้วยนะฮะคือง่วงมากครับคือตอนนี้ง่วงมากแต่ว่านอนไม่ได้ครับเพราะว่าเพิ่งกินข้าวมาแล้วเขาบอกห้ามนอนไม่งั้นจะกินกดไหลย้อนนะฮะกดไหลย้อนสวัสดีกับมอมาร์ทด้วยนะฮะพี่มาร์ทคิดถึงมีแต่ปัญหาหัวใจครับจุ๊บๆสวัสดีครับจานแปะสวัสดีกับม่อนเบสด้วยครับรักจานแปะขอบคุณกับโชวัตด้วยฮะสวัสดีพี่แปะติดตาม2 ปีแล้วครับสวัสดีกับออฟด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะมิ้นนี่มีแฟนยังเนี่ยมิ้นฮะข่าวเงียบหายไปนานไม่เจอกันเลยเราเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ย เราเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่สวัสดีกับคุณแม่นัทคะด้วยนะครับน่ะไม่มีจริงเหรอเราเจอกันครั้งล่าสุดนี้กี่ปีที่แล้วสวัสดีนะครับพี่บอกว่าควงอ่ะสายไม่ถูกแล้วสายไม่ถูกคอผมเจอมากับตัวเองเลยโคตรแสบชนเอลฟาดหัวเจ็บมากเลยชอบพี่มากครับขอบคุณกับอัธพลด้วยนะครับสวัสดีสมาชิกใหม่ๆด้วยนะฮะปกติเราไม่ค่อยไลฟ์สดนะฮะนี่เป็นครั้งที่สองที่เราไลฟ์สดนะฮะก็นะฮะนี่มันห้องน้ำผู้ชายค่ะเฟเล่เซลด้วยนะฮะเฟเล่นะฮะสวัสดีนะฮะมีคำถามอะไรพูดคุยได้ฮะผมว่าการที่เราไลฟ์สดนี่มันดีมากเลยนะปุ่ม V-Link บน Roland Juno DI คืออะไรครับอุ๊ยอันนี้ไม่รู้เลยครับผมเป็นคนไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องคีย์บอร์ดเท่าไหร่นะฮะสวัสดีกับสิริมงคลด้วยนะฮะพี่แป๊ะผมอยากฝึกโซโล่เร็วต้องทำยังไงต้องเล่นช้าๆก่อนนะฮะเล่นช้าๆให้คล่องก่อนให้กล้ามเนื้อมือซ้ายมือขวาเราสัมพันธ์กันก่อนนะฮะ
อุ้ยเริ่มตอนนี้เริ่มอ่านไม่ทันแล้วฮะเริ่มดุเดือดแล้วฮะกีต้าร์หัวตัดเขาตั้งสายยังไงครับผมไม่เคยเล่นหัวตัด F4 คูเป้กีต้าร์หัวตัดเนี่ยตั้งสายตรงตูดกีต้าร์นะฮะตรงสะพานสายหรือเรียกว่าบริดนะฮะใช่นะครับสวัสดีกับมาดูครั้งแรกครับสวัสดีกับเควินพบน้ำดูนะครับที่ลาดบุรี3ปีกว่าแล้วค่ะอ่ะจริงเหรอเดี๋ยวนี้สวยอะเนี่ยเออสวัสดีน้องอั๋นด้วยนะฮะอั๋นว่าอั๋นหรืออ้นเนี่ยที่พี่เพิ่งไปเอากีตาร์มาโหกีตาร์เท่มากเลยเราถูกใจมากครับขอบคุณมากที่สามารถส่งให้ตามที่บอกไว้พี่แป๊ะแนะนำหน่อยครับวงผมมันเล่นไม่ค่อยสามัคคีกันเลยฮะพี่ว่านะตอนเด็กๆเนี่ยมันค่อนข้างยากนะฮะมันค่อนข้างคุยกันยากฉะนั้นเนี่ยเราควรจะหาคนที่มีอายุหรือว่ามีประสบการณ์มาดูให้ฮะอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าสังเกตไหมเวลาเราไปประกวดดนตรีอ่ะวงที่แม่งเล่นดนตรีเก่งๆอ่ะมันจะมีคนคุมวงไว้อาจารย์คุมวงอ่ะคนนั้นมันจะทำให้มันจะเป็นเขาจะเป็นคนที่มองเห็นภาพรวมของวงว่าเราต้องปรับอะไรเพิ่มอะไรบ้างนะฮะสวัสดีกับนนล็อกด้วยนะฮะไม่ได้ทักทำไมเห็นมันขึ้นครับมันขึ้นว่าเข้าร่วมนะฮะแปะคนหล่อครับสอนกีตาร์ลิงกี้ปาร์กหน่อยครับเพลงอะไรดีครับอยากเรียนกับพี่มากเลยไอดอลนะครับขอบคุณครับสวัสดีนะฮะสวัสดี38คนด้วยนะครับสวัสดีกับมุนินด้วยนะฮะขอเฟซหน่อยดีสวัสดีครับฟังเพลงแล้วนายติดสไตล์การร้องแบบนั้นไปแล้ววะแล้วมันแบบบางคำมันแบบมันออกเพี้ยนๆอ่ะมันก็เลยลดความไพเราะลงไปมินแฮนกีตาร์นี่ซื้อดัปเปอร์ยังนายมาซื้อดัปเปอร์ยังจัดไปครับจานแปะอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีครับพี่หำใหญ่โอ้ยรู้ได้ไงพี่หำใหญ่ฮะพี่เล็กสั้นขยันซอยนะฮะ นะจริงๆอยากจะบอกว่าเราอะง่วงนอนมากเลยแต่ว่าเราเพิ่งกินข้าวมาแบบอิ่มมากเลยแล้วมันนอนไม่ได้ดูตาดินี่คือง่วงมากจริงๆนะฮะเพราะว่าเมื่อคืนไปเล่นดนตรีกลับถึงบ้านตีสี่ก่อนจะได้นอนตีสี่ครึ่งนะฮะแล้วก็ตื่นไปสอนตั้งแต่หกโมงเจ็ดโมงนะฮะหน้าตาเลยแบบง่วงนะฮะหน้าตาง่วงมากนะฮะพี่จะไปโมใหม่สวัสดีครับซื้อแล้วครับเป็นไงถูกใจปะสวัสดีถูกใจป้ามินสวัสดีครับแปะเราเคยเจอกันตอนปกตินานมากแล้วจำไม่ได้โอ้โหถ้าจำไม่ได้แล้วครับจำไม่ได้แล้วพี่อยู่จังหวัดอะไรครับกรุงเทพครับ cover apple pen ครับจานทำไปแล้ว apple pen ทำไปแล้วนะครับกีตาร์แม็กลอเรนกินกับใครกินข้าวใครกินคนเดียวนี่แหละพี่หำใหญ่กีตาร์แม็กลอเรนดีไหมเรียกว่าคุ้มราคาดีกว่าครับเรียกว่าคุ้มราคานะเพราะว่าในกีตาร์ผมบอกได้เลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ใช้กีตาร์แม็กลอเรนนะไม่รู้จักดีกว่าอย่าใช้คำว่าไม่ใช้เป็นคนไม่รู้จักเลยนะฮะเคยได้ยินผ่านกีตาร์แม็กลอเรนแล้วก็เพิ่งมาลองใช้นะฮะเพิ่งรู้ว่ามันเป็นกีตาร์ที่ดีสมราคาเขาเรียกว่าอะไรคุ้มค่าราคานะฮะเพิ่งรู้มันเป็นแบรนด์คนไทยผลิตที่จีนนะฮะก็มีโอกาสได้ลองที่สำคัญคือมันสวยฮะอันนี้เรื่องจริงสวยนะมันสวยมากเคยถ้าใครติดตาม Facebook พี่นะครับมันจะมีพี่ใช้แม็กลอเรนสีแดงอยู่ตัวหนึ่งนะฮะพี่ซื้อกีตาร์ทั้งหมดกี่แสนนะฮะอุ้ยเรื่องเงินทองอย่าพูดออกโซเชียลเลยฮะมันไม่ดีนะฮะจุ๊จุ๊จุ๊สวัสดีครับสวัสดีกับพงศกรทรงคงสกรนะฮะมันก็เอาอยู่นะพี่แต่ความเป็นเมทัลอาจจะลดลงนิดนึงเป็นเกณฑ์ผมว่าพี่ว่าเกณฑ์มันละเอียดไม่พออ่ะพี่ขายเอฟเฟคเท่าไหร่ครับจำไม่ได้ตัวใหม่อ่ะพี่วาเลตันแดปเปอร์ขาย 4,900 ครับแต่ขายดีมากของหมดแล้วนะฮะก็รอติดตามเป็นระยะนะฮะติดตามพี่แป๊ะตลอดเลยครับพี่เป็นไอดอลเลยของผมเลยขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณกับยุทธยงยุทธด้วยนะครับพูดคุยอย่างนี้ชอบฮะจริงๆเราบางคนรู้จักผมนะฮะรู้จักมานานและติดตามมานานแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้เคยคุยกันแบบเคยหลายๆคนอาจจะเคยคุยกันผ่าน Facebook นะฮะแล้วก็หรือไม่ก็แฟนเพจแต่ YouTube เนี่ยผมไม่ค่อยตอบนะฮะเพราะมันเยอะเกินคลิปผมมีประมาณ 2,000 กว่าคลิปถ้าตอบทุกคลิปก็คงจะไม่ต้องทำงานแล้วฮะก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดีนะฮะมันทำให้เราติด
อะไรนะเขาทำให้เราใกล้ชิดกับคนที่เราชื่นชอบหรือคนที่เราติดตามได้นะฮะสามารถโต้ตอบกันด้วยดีมากๆเลยนะฮะปึ๊บนะเอ้ยนี่มันปรับเสียงนี้ด้วยนะฮะพี่ปรับสีได้ด้วยนะ No filter pop classic เออพี่แป๊บช่วยฝึกกีตาร์ร้องไปยังไงฝึกฝึกเมื่อก่อนผมก็ร้องเพลงไม่เป็นสวัสดีคือพี่โปเต้เมืองกำแพงด้วยนะครับเมื่อก่อนพี่เป็นคนร้องเพลงเพี้ยนมากเลยนะฮะก็หลังๆก็อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่เคยทําหรือเราทําไม่ดีถ้าเรามีโอกาสได้ทําบ่อยๆมันจะดีขึ้นเองฮะการสมมติว่าเราเล่นกีตาร์นะฮะเรารู้ว่าเราเล่นกีตาร์เพลงนี้ไม่ได้นะฮะแล้วก็เล่นซ้ําไปซ้ํามาการที่เราซ้อมบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราเก่งขึ้น 0.1% โดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะช่วยสอนทําคลิปปรับซาวด์กีตาร์หน่อยซาวด์กีตาร์นี่แล้วแต่ชอบเลยนะมันยากมากเลยไอดอลผมเช่นกันครับอ๋อขอบคุณกับเวสป้าด้วยนะครับเด็กเปอร์นะครับสวัสดีกับเชียร์ DRN ด้วยนะครับเข้ามาดูเรื่องซาวด์วาเลเตอร์ปรับซาวด์วาเลเตอร์ยังไงให้เฟี้ยวจะบอกว่าซาวด์วาเลตันเนี่ยผมปรับแฟตมาหมดเลยนะผมเป็นคนที่อะไรก็ได้อ่ะขอให้แม่งเสียงออกอ่ะนึกออกปะจะปรับแฟตไปตลอดเลยแล้วก็ไปปรับหน้าตู้เอานะฮะเพราะว่าผมว่าเสียงที่ดีมันอยู่ที่ตู้นะเสียงกีตาร์ที่ออกมาดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ตู้ประมาณ 80% เลยนึกออกไหมเราเอากีตาร์ราคาแสนหนึ่งอ่ะเสียบตู้พันหนึ่งเสียงมันก็จะออกมาพันหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเอากีตาร์พันหนึ่งเสียบตู้แสนหนึ่งเสียงมันก็ออกมาแสนหนึ่งหรือเปล่าวะแต่ว่าแอมมันมีผลมากนะ 80% ได้เลยฮะแถวท้องหล่อมีอะไรอร่อยบ้างอู้เยอะซอย38เนี่ยอร่อยไม่ว่าแม่งโคตรแพงเลยข้าวจานละ80อย่างเงี้ยวอทแบนวอทเบิร์นตัวแรกของพี่คุ้มนะหนูคุ้มใช้จนคุ้มเลยนะฮะน่าจะเคยเจอตอนศึกใหม่ๆจำไม่ได้อ๋อเหรอครับเฮียครับจัดสักเพลงดิครับพี่แปะพอทราบอุปกรณ์ของพี่เสกโลโซไหมพี่เสกใช้แตกตู้ของเมซ่าบุกี้นะถ้าจำไม่ผิดแล้วใช้ฟุตของโลแลนแล้วก็กีตาร์ก็นะเฟนเดอร์ลิชชี่ซัมเบร่าจริงๆอ่ะผมเคยได้ลองเล่นกีตาร์ลิชชี่ซัมเบร่ามานะมันซาวค่อนข้างจะออกแนววินเทจอ่ะแบบถ้าเอากีตาร์ไปเสียบลิชชี่ซัมเบร่าไปเสียบเล่นกับเสียงแตกที่เราคุ้นเคยปุ๊บจะรู้เลยว่าแม่งเนี่ยคือซาวของพี่เสกโลโซเลยซาวเป็นแบบนั้นเลยเว้ยคือนึกออกปะกีตาร์ซิกเนเจอร์ซาวมันจะเป็นซิกเนเจอร์เขาอะคือถ้าฟังเพลงพี่เสกโลโซปุ๊บอะแล้วไปเล่นกีตาร์ลิชี่ซัมเบร่าปุ๊บจะรู้เลยว่าไอ้เหี้ยนี่มันเสียงที่กูได้ยินนี่วะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแคปซิมช่วยอะไรครับเสร็จซิมนี้จะจำลองดอกลำโพงฮะในกรณีเราไปเล่นร้านหรือไปเล่นสถานที่ที่มันไม่มีตู้ถ้าเราปิดแคปซิมเนี่ยเสียงมันจะบี้นะฮะมันเหมือนเอาเอฟเฟกต์ก้อนอะไปต่อออกมิกเซอร์ฮะเสียงมันจะแหลมแหลมบี้บี้แต่ถ้าเกิดเปิดแคปซิมมันก็จะจำลองคาบิเนตมันก็จะไม่บี้นะฮะเด็กพอครับพี่เพอร์คัชชันเด็กเพอร์อ๋อเด็กเพอร์เพอร์คัชชันไปก่อนนะโหลดภาพอยู่ขอบคุณครับอยากเห็นรีวิววัดเบิร์นสวัสดีครับพี่แป๊ะสวัสดีกับอภิชาติด้วยนะฮะสวัสดีกับ52คนที่ดูอยู่สดๆนะตอนนี้นะฮะเราก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้กันบ่อยๆนะครับใครมีคำถามพิมพ์มาได้เลยนะฮะถ้าตอบได้จะตอบให้นะฮะชอบนะฮะชอบอ่านแชทนะฮะหลายคนก็ถามว่าทำอะไรอยู่นะฮะช่วงนี้ก็เหมือนเดิมฮะฟุตเซลบิทที่ร้านมีไหมรุ่นอะไรครับเอาไปใช้กับแอมอะไรฮะหรือไปใช้กับเอฟเฟกต์อะไรนะฮะโอ้จะบอกว่าอัปเดตชีวิตนิดนึงนะฮะตอนนี้ก็เป็นครูสอนดนตรีอยู่นะครับถ้าหลายคนยังไม่รู้นะฮะเป็นครูสอนดนตรีอยู่แล้วก็เป็นดีเจทอล์กด้วยแต่ว่าลำบากตอนนี้ลำบากมากเลยเหมือนว่าตอนนี้มันมีโปรแกรมอื่นมาเยอะอะนึกออกปะมันมีโปรแกรมอื่นมาเยอะแล้วมันก็คนดูก็น้อยลงนะฮะแล้วก็ของขวัญก็น้อยลงก็ลำบากนะฮะ FG พี่สวยจังนะฮะอ๋อขอบคุณครับเล่นกีตาร์ให้ฟังทีพี่แปะโอ้ยเราไปถ้าดูผมเล่นไปดูใน YouTube ดีกว่านะมันจะดูดีนะถ้ามาเล่นตอนนี้เนี่ยแป๊กแน่นอนนะฮะพี่ยังอยู่ทำอยู่ CT ไหมครับอยู่ครับพี่อยู่วันเสาร์อาทิตย์นะฮะเจอกันได้แต่ว่าพี่อยู่ข้างบนนะฮะสวัสดีนะฮะสวัสดี41คนด้วยนะฮะ
ก็นะฮะใครถามอะไรก็ถามได้มีใครเคยดูผมจัดรายการในทอล์กทอล์กไหมผมก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะผมก็จะเป็นสไตล์แบบว่าเพราะว่าทอล์กทอล์กกลุ่มทอล์กทอล์กมันจะเป็นเด็กนะฮะเด็กแบบเด็กเล่นเกมอ่ะเด็กแบบอายุ10 กว่านะฮะก็เลยต้องทำตัวให้เกรียนเกรียนนิดนึงนะฮะไม่มีอะไรจะถามอยากคุยแต่ครับแต่อยากคุยกับพี่ครับโอ้ขอบคุณครับคุยได้นะฮะพี่เล่นพวกเครื่องเป่าเครื่องบาสอะไรนี้เป็นไหมไม่เป็นเลยฮะเล่นเป็นแค่กีตาร์เบสกลองร้องเพลงพี่ยังทำอยู่ซีทีอยู่ป่ะพี่ตอนนี้ไม่ได้เป็นพนักงานหน้าร้านนะครับผมหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะก็มาทำกิจการที่บ้านนะฮะแต่ว่าไปซีทีทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะเจอกันได้นะฮะวันนั้นผมไปไม่เจอพี่อยู่ชั้นสองนะฮะเพราะพี่จะสอนดนตรีอยู่ข้างบนนะฮะผมติดตามทุกที่ครับพี่ผันตัวมาทำงานฟรีแลนซ์เบื้องหลังนะฮะได้ปีกว่าแล้วหลายๆคนก็ถามนะฮะว่าไปซีทีแล้วไม่เคยเจอนะฮะก็นั่นแหละทำงานอยู่บ้านนะฮะทำงานกับที่บ้านประมาณนั้นพี่แป๊ะครับวงชื่นชอบวงดนตรีของไทยวงอะไรบ้างเปลี่ยนไปตามยุคสมัยฮะผมเจอพี่แต่พี่เงียบมากคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็บางทีมันต้องมีพื้นที่ของตัวเองนึกออกไหมการที่เราอยู่ในโซเชียลเนี่ยเหมือนมาอัดอันเนี้ยหรือมา cover เพลงเนี่ยมันเป็นโลกของเรานึกออกไหมมันเป็นโลกของเราแต่โลกแห่งความจริงอ่ะเราก็เป็นคนเงียบๆคนหนึ่งนึกออกไหมอยู่บนโลกความจริงแล้วก็เป็นคนเงียบๆคนหนึ่งซึ่งเราไม่ได้บ้าบอตลอดเวลาเราแค่บ้าบอแค่ตอนเฉพาะเราเล่นดนตรีคือสิ่งที่มีความสุขที่สุดประมาณนั้นฮะวงดนตรีนี่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะก็เลโทสเปกอะไรอย่างนี้ก็ชอบนะชอบหมดตอนนี้เฉยๆแล้วตอนนี้ไม่พอเริ่มโตขึ้นมาเริ่มไม่ได้ฝักใฝ่หรือข้างใครวงอะไรเป็นพิเศษเลยฮะนะครับผมอาบน้ำยังครับไม่อาบครับเป็นคนไม่ค่อยชอบอาบน้ำเป็นคนไม่ชอบอาบน้ำก่อนนอนนะฮะเพราะว่าอาบแล้วชอบตื่นฮะหัวเหม่งไหมนี่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะดูดีได้เพราะแว่นและทรงผมนะฮะหมายถึงว่าตัวผมนะพี่แป๊ะมีเมียกี่คนครับโอ้ผมไม่มีฮะผมตัวคนเดียวเป็นคนโสดนะฮะเราทีหลังเราต้องอัดคลิปแบบรูปผมเยอะๆบ้างนะเผื่อเราจะได้ดังกว่าพี่เทพบ้างวันนี้สวัสดีชาวโซเชียลนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็อยากจะมาบอกทุกคนว่ารักทุกคนมากเลยผมอยากเห็นคังเอสจีวัดดี้ไทเกอร์ด้วยนะฮะพี่มีกีตาร์กี่ตัวแล้วโอ้ไม่ได้นับเลยฮะกีตาร์ค่อนข้างเยอะนะฮะน่าจะประมาณ50 กว่านะฮะ50 กว่าสวัสดีกับนิตินันด้วยนะฮะติดใจมากเลยพี่เฟรนลี่เป็นกันเองมากๆอาจารย์สุดยอดชอบครับพี่ไม่ลองไว้หนวดดูโอ้ไม่ไว้อะฮะไม่ไว้แค่นี้ก็ไม่ดีสวัสดีกับน้องเอิร์ธด้วยนะเดี๋ยวน้องได้ข่าวว่าน้องเอิร์ธเดี๋ยวนี้น้องเอิร์ธสวยเหรอตัวประมาณ700-800มีไหมฟูดสวิตมีฮะของเฟนเดอร์แต่ไม่รู้หมดหรือยังเคยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของเฟนเดอร์นะฮะพี่แปะครับเคยเล่น Epiphone / AFX หรือเปล่าครับเป็นไงบ้างรุ่นไหนอะ / มันมี2 รุ่นอะรุ่นสีเหลืองใช่ไหมถ้ารุ่นสีเหลืองเคยเล่นมันจริงๆมันก็คือรุ่นน่าจะเป็นรุ่น EPLP Special ธรรมดานะพี่แปะมีกีตาร์แทบสุกทรงยังไม่มีใช่ยังไม่มีทรง Equalizer นะฮะพี่แปะพี่จบที่ไหนมาจบราชมงคลจักรพงศ์นะฮะเรียนคอมพิวเตอร์นะฮะแต่ว่าเรียนไปงั้นนะฮะเรียนเผื่อเลือกนะฮะแต่ก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าเราน่าจะไม่ได้ไปทางคอมพิวเตอร์นะฮะสวัสดีสมาชิกใหม่ๆด้วยแล้วกันนะฮะ Somewhere I Belong เหรอฮะเดี๋ยวไปดูก่อนนะฮะคิดถึงจังเลย ได้เลยครับคิดถึงเหมือนกันเนี่ยสวยวันสวยคืนเลยนะสวัสดีกับ 1SG ด้วยนะฮะเอฟเฟกต์ก้อนกับมัลติมีผลดีผลเสียต่างกันอย่างไรครับกำลังจะซื้ออยู่มันติก็จบ
จบภายในตัวเดียวฮะแล้วก็ประหยัดงบเซฟงบปัญหาน้อยอ่ะฮะก้อนก็เสียงหนึ่งก็ก้อนหนึ่งอ่ะก้อนหนึ่งก็3,000เสียงที่ใช้ก็ประมาณ5 ก้อนต้องมี15,000แหละไหนจะจัดบอร์ดสายพ่วง power supply ปลั๊กไฟโอ้เยอะนะฮะถ้าจะเล่นก้อนต้องมีตังค์อย่างน้อยประมาณสัก15,000ฮะอย่างเป็นอย่างต่ำนะฮะก็แล้วแต่ชอบผมเป็นคนเล่นมัลติมาทั้งชีวิตนะครับเล่นมาเริ่มแรกก็ฝึกเล่นมัลติเลยเพราะว่าตัวเดียวจบแล้วทุกวันนี้ก็ถามว่าเล่นมัลติไหมก็ยังเล่นมัลติอยู่นะก็เล่นบ้าง แต่ว่าตอนนี้ใช้แดปเปอร์อยู่นะครับเพราะว่ามันเล็กเบาแล้วก็เสียงก็ดีนะฮะประมาณนั้นนะสำหรับคนที่ถามมาว่าใช้เอฟเฟกต์อะไรอยู่เริ่มนอนและเริ่มเลื่อยแล้วสวัสดีนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เพราะว่าไม่ค่อยไลฟ์สดพูดคุยกันสักเท่าไหร่นะฮะนะครับคอมเมนต์ทักทายกันได้พูดคุยกันได้นะจ๊ะนะจ๊ะเกิดมาไม่น่าหัวเหม่งเลยไม่ใช่ไม่หัวเหม่งหัวเถิกเรียกหัวเถิกจริงๆถ้าเราจะแก้ตัวแบบว่าเอ้ยผมไม่ได้หัวเถิกครับผมแค่เป็นคนคิ้วต่ำป้าวนะแบตเตอรี่เหลือต่ำแล้วครับทุกคนแต่ถ้าคนอยากดูเราก็จะเสียบชาร์จไปด้วยนะฮะพี่เซตอัพสายเบสต่ำหรือยังไงพี่เป็นคนเล่นกีตาร์ตัดค่อนข้างต่ำนะเคยใช้เอฟเฟกต์หรือเปล่าเคยครับเอฟเฟกต์ไลท์ซีเคยค่าเรียนเท่าไหร่1,200 บาทครับ4 ครั้งครั้งละ1 ชั่วโมงครับแล้วก็ขยับไปขยับมานะเผื่ออะไรจะดีขึ้นแบตมันต่ำนะตอนนี้กี่โมงแล้วฮะทุกคนฮะดูฝากดูในกายผมนิดนึงฮะตอนนี้กี่โมงแล้วครับสวัสดีกับพงทวีด้วยตอนนี้แบตเหลือ 20% นะฮะตอนเราเริ่มไลฟ์สดเนี่ยอยู่ที่35ฮะก็แบตค่อนข้างลดเร็วมากนะจ๊ะบางคนเขาก็ไลฟ์สดแล้วเขาก็ตั้งกล้องพูดนะแต่นี่ไม่ได้ตั้งก็ได้ฟูสวิตคืออะไรครับฟูสวิตก็คือที่เหยียบฮะฟูสวิตก็คือที่เหยียบบางคนเล่นแอมแล้วขี้เกียจเอานิ้วกดไงมันก็จะใช้ฟูสวิตสามทุ่ม24ขอบคุณกับไทเกอร์ด้วยฮะขอบคุณกับ CDRN ด้วยนี่อย่างนี้หน้ามืดเลยนี่หัวบังแสงไว้ที่เล่นกีตาร์อายุเท่าไหร่ครับประมาณ11-12ฮะพี่มีวิธีฝึกนิ้วเวลาเล่นกีตาร์ให้เร็วไหมครับก็เล่นช้าๆก่อนฮะแล้วเดี๋ยวก็เร็วขึ้นค่อยๆเพิ่มความเร็วทีหลังเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดพูดคุยเรื่องการฝึกกีตาร์ดีกว่าผมก็ไม่ได้ใช่คนเล่นกีตาร์เก่งนะแต่ว่าผมก็พร้อมอีลูกฝึกบ้านๆมาแล้วก็ใช้ได้ผลจริงๆมันก็จริงๆนะฮะถ้าไม่เสียดายเงินมากนะฮะก็ไม่อยากจะขายของนะฮะแต่ว่ามันพูดถึงเรื่องการฝึกกีตาร์ขึ้นมาพอดีแผ่นสอนที่ผมทำมาชุดแรกเนี่ยผมค่อนข้างรวบรวมลูกฝึกที่ผมฝึกมานะฮะทั้งไว้ทั้งหมดเลยนะครับราคา450 บาทพร้อมส่งคือความยาว4ชั่วโมงเนี่ยจุใจแน่นอนนะฮะสำหรับแผ่นสอนผมนะฮะสั่งซื้อได้ใน Facebook นะอินบ็อกซ์มาคุ้มผมบอกเลยว่าคุ้มผมเป็นคนดูผมยังว่าคุ้มเลยดูจนหำเปียกอะฮะบอกได้เลยนะฮะที่เคยลอง EPhone 335 Pro ไหมเคยฮะก็นั่นแหละ EPhone Ibanez Geo ดีไหมหลายๆคนก็บอกว่าไม่ดีแต่ส่วนตัวลองแล้วก็เฉยๆไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ดีดีครับบัดดีกับค้นหาเพื่อนด้วยนะฮะนนไงจะใครล่ะพี่หัดเบสตอนอายุเท่าไหร่หัดเบสเนี่ยเพิ่งมาหัดเมื่อประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วเล่นแบบจริงจังแล้วก็เริ่มแบบเล่นกลางคืนหาตั้งเลยนะฮะช่วยอธิบายเกี่ยวกับลูปเซนรีเทิร์นหน่อยหวัดดีกับโบอิงด้วยนะจ๊ะที่รักจ๋านะฮะสวัสดีนะฮะโฆษณาแฝงสุดยอดครับผมจัดมาแล้วเส้นเล็กน้ำใสนะฮะส่วนใหญ่ก็ผมก็ค่อนข้างพูดรู้เรื่องนะในแผ่นนะฮะ450 บาทถือว่าค่อนข้างคุ้มนะส่วนตัวชุด2กำลังจะออกนะฮะแต่กำลังจะเริ่มถ่ายทำ
ไปแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จรับรองว่าเด็ดมากฮะชุดสองเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าเท่าที่ผมรู้นะยังไม่มีใครทำด้วยอดใจรอไว้ก่อนฮะน่าจะต้นเดือนหน้าน่าจะออกวางจำหน่ายนะนะฮะไอวานเนจิโอดีมั้งครับพี่ที่ร้านมีออเดอร์ดีเฟทถูกไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะไปซื้อมีนะมีเต็มเลยนะฮะตอนนี้ผมว่าAudio interface ที่มันเขานิดฮิตกันมันคือยี่ห้อโฟกัสไลน์นะพี่ใช้กีตาร์ฟอยล์รถพี่ใช้กีตาร์ที่เป็นฟอยล์รถไหมมีครับพักหลังๆมีแล้วฮะซิตี้ City ใช้ดีไหมครับก็โอเคนะเพราะว่าผมเป็นรถติดแก๊สไงมันค่อนข้างคุ้มนะฮะยังทำงานอยู่ CP หรือเปล่าฮะตอนนี้ต้องมาทำงานเป็นเบื้องหลังฮะแต่ว่าสั่งซื้อของผ่านผมได้นะฮะก็หลายๆท่านก็สั่งซื้อของที่ CT ผ่านผมนะฮะเหมือนกันถ้าจะสั่งที่ CT หรือสั่งผมก็ได้นะฮะถ้าอยากคุยกับผมก็สั่งที่ผมนะฮะถ้าอยากคุยกับใครก็ไม่รู้ก็ไปสั่งกับในหน้าเฟซหรือหน้าเพจเอานะฮะถ้าอยากคุยกับผมก็มาสั่งกับผมนะครับแค่นั้นเหมือนกันได้ของเหมือนกันราคาเท่ากันครับผมในแผ่นสอนมีฝึกอิมโฮไว้ไหมไม่มีฮะเป็นฝึกเรื่องการเล่นอย่างเดียวเลยเป็นสร้างพื้นฐานการเล่นอย่างเดียวพี่ครับแนะนำบอร์ดเอฟเฟกต์หน่อยครับว่าควรจะมีเสียงอะไรบ้างแล้วแต่ชอบนะบอร์ดเอฟเฟกต์เนี่ยผมจะใช้บอร์ดเอฟเฟกต์เนี่ยผมจะแบบนึงนะคันลูกตาบางคนไม่เคยเห็นผมถอดแว่นนะฮะหน้าผมค่อนข้างจะผื่นกรามนิดนึงนะฮะแบบว่าถ้าใครเคยดูหนัง AV นี่อาจจะแบบว่าเอ้ยมึงหลุดมาจากหนัง AV หรือเปล่านะฮะนะฮะหน้าตาค่อนข้างแบบฝักใฝ่มากพี่แพ้ครับน้ำบอดแนะนำบอดเอฟเฟกต์แนะนำบอดเอฟเฟกต์สิ่งแรกอันนี้ส่วนตัวนะที่ต้องมีเลยคือเครื่องตั้งสายสำคัญมากแม่งดีกว่าหนีบหัวแน่นอนเพราะบางทีไปเล่นสดแล้วแบบหนีบหัวมันเสียงมันดังๆอ่ะเสียงมันดังแล้วมันทำให้เราจับคลื่นเสียงไม่ได้มันก็ลำบากใช้เป็นผมจะมีก้อนเอฟเฟกต์เขาเรียกอะไรนะก้อนเอฟเฟคจูเนอร์แยกไปเลยนะฮะในบอร์ดแล้วก็มีแตกดิโทชั่นแล้วก็มีดีเลย์แล้วก็มีบูสต์4ก้อนสำหรับผมนะจูเนอร์สำคัญมากแตกดิโทชั่นดีเลย์บูสต์ให้ดังแค่นั้นฮะไม่มีอะไร4ก้อนสำคัญมากหรือว่าถ้าแบบว่าอยากแบบเปรี้ยวๆหน่อยก็เปรี้ยวๆแบบสดๆหน่อยเก๋าๆหน่อยก็ไม่ต้องใช้ดีเลย์นะฮะก็ใช้แตกดิทเทอร์ชันจูเนอร์แล้วก็บูตนะฮะสวัสดีกับนัชชานนท์นาคปลกด้วยนะฮะพี่ครับมีเอฟเฟกต์บอส ME ME 80กับคอก 3,000 แบบไหนดีกว่าหรอครับแล้วบอส ME 70กับ80ต่างกันยังไงบอส ME 80ดีกว่านะเพราะว่ามันใหม่แล้วก็เหมาะกับการเล่นสดมากดีมากเป็นซาวการ์ดในตัวเสียงก็โอเคสวัสดีกับสรายุทธด้วยนะฮะสรายุทธเข้าร่วมมาดูพี่ครับทำท่าโคตรล็อกให้ดูหน่อยฮะยูฮู ยูคนดูเหลือน้อยแล้วนะฮะเหลือ32คนพี่ฟอยล์รถเปลี่ยนสายย่างไหมครับพอดีผมชอบเล่นคันโยกแบบวือหวาแต่เห็นบอกเปลี่ยนสายยากเปลี่ยนสายยากครับตั้งสายก็ยากครับนะฮะก็นั่นแหละพี่เป็นคนไม่ค่อยมีฟอยล์โรสครับมีพี่มีฟอยล์โรสอยู่ประมาณ4ตัวมีซินิเตอร์เกต2ตัวแล้วก็มีไฟยิ่งบีตัวนึงแล้วก็มีเช็คเตอร์บัญชีอีกตัวนึงว่ะที่มีฟอยล์โรสนี่เป็นเช็คเตอร์หมดเลยเนี่ยเพิ่งนึกขึ้นได้มีเช็คเตอร์ซินิเตอร์เกต2ตัวเช็คเตอร์ไฟยิ่งบีตัวนึงเฮลเลเซอร์แล้วก็เช็คเตอร์บัญชีมีฟอยล์รถ4ตัวทำไมพี่ไม่แจกกีตาร์ฮะไม่ได้รวยขนาดนั้นนะฮะแนะนำกีตาร์ราคาถูกหน่อยงบเท่าไหร่พี่เริ่มฝึกเบสจากเพลงอะไรอ่ะเบสเหรอก็เล่นเพลงพวกไม่บอกเธอแสงสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยลองฝึกไปเดี๋ยวก็ได้เองแนะนำกีตาร์ถูกอ่ะงบเท่าไหร่อยู่ที่งบอ่ะก็ประมาณที่ร้านเริ่มที่3,200อ่ะ
ประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวถ้าแบตเหลือ10%เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะเลิกแล้วนะฮะเพราะว่าแบตน้อย3,000 บาทก็ได้พวกจูเนียร์ JA112ฮะราคา3,200 บาทนะไม่ได้มากันบ่อยๆนะฮะยังไงก็กดติดตามด้วยนะเผื่อครั้งหน้าจะไลฟ์นะฮะก็จะได้เจอกันนะฮะมีคำถามแล้วก็พูดคุยกันได้นะสบายๆครับผมกล้องชัดไหมนี่เสียตังค์ซื้อ 6S นี่มันกล้องมันต้องโอเคหน่อยนะเออหล่อไหมหล่ออยากแจมกับพี่ครับเสียเงินแจมเท่าไหร่โอ้โหแจมกับพี่ครับมาแจมเลยมาว่างๆก็มาแจมครับมาซีทีวันเสาร์อาทิตย์นะฮะนัดเวลากับพี่ก่อนอยากแจมอะไรก็ว่ามาตัวไหนล่ะครับไปดูในเว็บซีทีอะฮะ JE112แนะนำกีตาร์ถูกๆลาวิสซิกเนเจอร์เลยครับคือ วันนี้พี่ว่างเหรอครับว่างวันนี้ไม่มีเล่นดนตรีครับชัดอยู่นะโอเคมันค่อนข้างดีเลย์นิดนึงนะฮะเพราะว่าตัวหนังสือมันเพิ่งตามหลังมาเออพี่ไม่รวยแล้วทำไมมีกีตาร์เยอะก็ก็พี่ทำงานเยอะอะฮะพี่เลยมีกีตาร์เยอะนะฮะ เออเวลาพี่ cover พี่ใช้กล้องอะไรถ่ายตอนนี้ใช้กล้องเว็บแคมธรรมดาถ่ายครับเพราะว่าขี้เกียจตัดต่อนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนอะใช้กล้องดีๆถ่ายแล้วแม่งพังฮะพังนี่คือกล้องพังก็เลยหาวิธีถ่ายคลิปให้มันเร็วขึ้นก็โอเคอยู่นะก็ดูพอดูได้อะแล้วมันก็ไม่เสียเวลาตัดต่อเดี๋ยวนี้แบบนึกออกปะกว่าจะตัดต่อกว่าจะตั้งกล้องกว่าจะอัพโหลดกว่าจะแปลงไฟล์คลิปหนึ่งแม่งต้องมีอย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งอ่ะเออแล้วอัพคลิปไปเสร็จปุ๊บเนื้อหาติดลิขสิทธิ์โดนบล็อกทั่วโลกนะเลิกเลยหมดกำลังใจเครื่องดนตรีตัวไหนแพงสุดครับตอนนี้น่าจะเป็นพวกกิบสันตระกูลกิบสันน่ะแพงสุดกิบสัน SG อะไรเงี้ยประมาณนั้นฮะกีตาร์ Esrar ดีไหมไม่เคยลองเลยอ่ะเดี๋ยวนะราคาหัวตัดเท่าไหร่ครับ9,600 บาทครับค่าส่ง250ครับสั่งซื้อที่แปะได้เลยครับอินบ็อกมาได้เลยพี่แปะอยู่เท่าไหร่27ครับพี่เล่นได้ดนตรีตามร้านได้เงินมาเท่าไหร่ก็หลักๆคือเล่น1.5 ชั่วโมงนะครับได้เงิน600-700 บาทเออนิ้วพี่ปลาหมึกปะครับไม่ค่ะเคยดูคลิปพี่ชุทักพี่แปะหามากงงเหมือนกันนะฮะพี่ชุรู้จักผมด้วยนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะที่แบบว่ามีศิลปินรู้จักเราแบบครั้งคือแบบว่าตกใจอ่ะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมีคนรู้จักเราด้วยเป็นศิลปินแต่จริงๆศิลปินรู้จักพี่เยอะมากเลยนะวันนั้นพี่ผมไปถ่ายพี่บอยเยสเตอร์เดย์เขาก็ทักคุณแปะครับเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหรู้จักชื่อด้วยยังไงล่ะเออพี่เอฟเฟกต์วาวาวมีชื่อจริงๆว่าอะไรเอฟเฟกต์ที่ท่านโทโซโลกราฟสนองวงไม้ผมนึกชื่อไม่ออกเผื่อพี่นึกออกถ้าของวงไม้เนี่ยเป็นวาวแต่ที่ของที่ผมใช้อ่ะผมจะใช้เป็นเสียงเขาเรียกว่าเฟสเซอร์ฮะมันจะวนๆหน่อยผมมีเอสลัดเดจีที่ร้านเขาบอกว่าตกรุ่นเมื่อก่อนราคาเกือบหมื่นแต่ตอนนี้ละ6,600พี่ว่าโอเคไหมก็จัดเลยฮะจัดไปเลยนะฮะใกล้นะพี่ชอบวงอะไรครับก็เรื่อยเปื่อยชอบวงเรื่อยเปื่อยตอนนี้ไม่ได้ชอบวงอะไรเป็นพิเศษฮะประมาณนั้นเริ่มเหนื่อยกับการอ่านคอมเมนต์แล้วสวัสดีกับเด็กบ้านนอกด้วยฮะ ก็สนุกดีนานๆทีมานะฮะก็ก่อนนอนง่วงแล้วนะฮะขอนอนเร็วๆสักวันหนึ่งพี่ชูกับพี่ต้นเป็นเพื่อนกันใช่ฮะเป็นเพื่อนกันที่เขาไปออกรายการแซวกันอยู่พี่ดัดฟันเจ็บไหมมันก็ไม่เจ็บมากฮะกีตาร์หัวตัดตั้งสายได้ครับตั้งสายได้อ่ะพอแล้ววันนี้เดี๋ยวจะนานเกินหอมปากหอมคอฮะยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันว่างๆเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาพูดคุยสดๆแบบนี้อีกนะวันนี้ไปแล้วนะฮะขอขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่ก็ทักทายกันไปเรื่อยๆนะฮะโอเคฝากติดตามผลงานทุกช่องทางผมด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะฮะกดนะฮะ follow กด subscribe กันนะฮะเราจะได้ดูผลงานดีๆต่อไปนะฮะขอขอบคุณทุกคนนะฮะขอทุกคนโชคดีมีชัยอวัยวะใหญ่ทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีนะฮะ
ไปแล้วครับเจอกันครับสวัสดีครับ